บนโลกนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมดหนึ่งในนั้นคือตำนานความหลอนของผีญี่ปุ่นที่รูปลักษณ์แปลกประหลาดและมีการปรากฏตัวที่ไม่เหมือนใครรายการขนผีลุกในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเปิดประวัติทูตผีปีศาจจากแดนอาทิตย์อุทัยว่าเห็นแล้วจะทำให้รู้สึกขนพองสยองกล้าได้มากแค่ไหนผีญี่ปุ่นนับเป็นตำนานพื้นบ้านฝั่งเอเชียที่มีเอกลักษณ์เป็นอย่างมากฉีกกฎจากผีของประเทศอื่นๆโดยสิ้นเชิงแถมยังมีเงื่อนไขการปรากฏตัวที่พิลึกอีกด้วยคำที่ใช้เรียกสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติของญี่ปุ่นนั่นก็คือโยไคศูนย์รวมเหล่าสัตว์ประหลาดและทูตผีปีศาจทั้งหลายที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตศาสนาและวัฒนธรรมรวมไปถึงความเชื่อของคนญี่ปุ่นที่มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลมาเริ่มกันที่โยคัยร่วมสมัยคุซิสเกะอนนะสาวปากฉีกคุซิสเกะอนนะสาวปากฉีกชั่วร้ายในตำนานที่ถูกกล่าวขานครั้งแรกในแถบจังหวัดกิฟุเมื่อเดือนธันวาคมคริสตศักราชที่1978และโด่งดังไปทั่วแดนปราดิบสร้างความหวาดผวาให้ชาวญี่ปุ่นจนไม่กล้าแม้แต่จะออกจากบ้านอยู่ระยะหนึ่งที่มาที่ไปของผีตนนี้ถูกกล่าวถึงหลายรูปแบบตั้งแต่เป็นภรรยาของซามูไรคนหนึ่งที่แอบไปมีชู้เลยถูกสามีลงโทษด้วยการเฉือนมุมปากจนถึงใบหูอีกเรื่องเล่าหนึ่งก็คือปากของเธอถูกทำลายในระหว่างขั้นตอนทางทันตกรรมจากพยาบาลที่อิจฉาในความงดงามของเธอซึ่งบางเรื่องก็เล่าว่าสาวปากฉีกคือหญิงที่เสียโฉมจากการทำสัญญกรรมที่ผิดพลาดและผลจากความบอบช้ำทางจิตใจก็ส่งผลให้จะกลายเป็นคนเสียสติอย่างไรก็ตามหลังจากการตายของคุซิสเกะอนนะเธอกลายเป็นวิญญาณพยาบาทในรูปลักษณ์ปิดปากด้วยหน้ากากอนามัยโดยพกของมีคมต่างๆติดตัวอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นมีดมาเชเต้เขียวหรือกรรไกรคู่ใหญ่ผู้คนมักพบเธอยืนอยู่ริมถนนในตอนกลางคืนซึ่งก็มีเรื่องเล่าอยู่ว่าเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่กำลังเดินทางกลับบ้านดันเจอคุซิสเกะอนนะเข้าระหว่างทางโดยเธอเดินเข้ามาขวางและถามเด็กนักเรียนคนนั้นว่าฉันสวยไหมซึ่งหากเด็กนักเรียนคนไหนเผลอเคิ้มตอบไปว่าสวยอนนะก็จะค่อยๆถอดหน้ากากอนามัยออกเผยให้เห็นปากฉีกกว้างถึงรูหูพร้อมกับถามย้ำอีกครั้งว่าแล้วแบบนี้ล่ะยังสวยอยู่ไหมหากเหยื่อตกใจตอบว่าไม่หรือวิ่งหนีสาวปากฉีกก็จะกรีดปากของเหยื่อให้กว้างเหมือนเธอแต่หากเหยื่อยังประคองสติและยืนกรานว่ายังสวยอยู่คุซิสเกะอนนะก็จะแกล้งเดินหนีไปให้ตายใจจากนั้นก็แอบสะกดรอยตามเหยื่อไปถึงบ้านและฆ่าเหยื่อผู้นั้นโดยใช้กรรไกรตัดร่างกายจนขาดครึ่งท่อนสำหรับวิธีการหนีที่ได้ผลที่สุดหลังจากที่อนนะถามว่าเราสวยไหมก็ให้ตอบแบบกำกวมไปว่าก็เฉยๆนะซึ่งจะทำให้สาวปากฉีกนิ่งขีดและมีช่องโหว่ให้เหยื่อหนีไปได้ทันหรือจะกวนใจเธอด้วยการโยนเหรียญเงินหรือท็อฟฟี่ญี่ปุ่นเบโคซึ่งทำจากน้ำตาลคาราเมลก็ได้ช่วยยืดเวลาให้เธอหยุดคิดและหยิบมันขึ้นมาดูว่าคืออะไรอย่างไรก็ตามเรื่องราวของคุซิสเกะอนนะมีอิทธิพลต่อเหล่านักเรียนเป็นอย่างมากในสังคมญี่ปุ่นน่ากลัวชนิดที่แม้แต่ผู้ปกครองและเหล่าครูอาจารย์ก็เป็นห่วงลูกหลานไปตามๆกันทางแก้คือครูมักจับกลุ่มคอยไปรับส่งนักเรียนและทางตำรวจก็ได้ลาดตระเวนบริเวณที่นักเรียนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพื่อป้องกันเหตุร้ายจากตำนานน่ากลัวนี้แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้สาวปากฉีกโด่งดังจนกลายเป็นกระแสก็มาจากตัวของสื่อญี่ปุ่นเองนั่นแหละครับทั้งหนังสือพิมพ์นิตยสารและโทรทัศน์ต่างนำเสนอเรื่องราวของคุซิสเกะอนนะจนกลายเป็นกระแสรวมไปถึงการถ่ายทอดผ่านเรื่องเล่าและภาพยนตร์หลายเรื่องซึ่งก็ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในตำนานสยองขวัญของญี่ปุ่นที่น่ากลัวจนถึงทุกวันนี้ต่อกันด้วยโยคัยตนที่2โรคุโรคุบิคืออีกหนึ่งโยคัยต้องคำสาปของญี่ปุ่น
ดยเรื่องเล่าของเธอมีมากมายจนหาข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้แต่ส่วนใหญ่เข้าใจตรงกันว่าผีคอยาวมักจะเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ผิดหวังในความรักเพราะเมื่อสามีพบว่าภรรยาของตนเป็นสาวคอยาวก็จะหนีไปด้วยความหวาดกลัวเชื่อกันว่าเธอมีพฤติกรรมที่เป็นภัยคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตทุกประเภทด้วยการดูดพลังชีวิตของเหยื่อทั้งคนและสัตว์ส่วนลิ้นเรียวยาวมีไว้โลมเหลียเพื่อดับไฟตะเกียงที่มาที่ไปของผีตนนี้เกิดจากการที่หญิงคนหนึ่งเอาแต่คร่ำควรวญว่าให้ฉันตายทีเถอะซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนั้นจนโออิควะที่เป็นหมอประจำสถานีอนามัยได้รักษาหญิงป่วยจนสามารถกลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งแต่ทว่าในคืนเดียวกันระหว่างหญิงป่วยกำลังนอนหลับไหลหมอโออิควะกลับต้องตกตะลึงให้กับภาพที่เห็นเพราะจู่ๆก็มีควันไอน้ำสีขาวพวยพุ่งออกมาจากหน้าอกของเธอรวมไปถึงลำคอที่ยืดยาวมาจากตัวและไม่นานนักคอของเธอก็หดกลับไปดังเดิมโดยยามที่หญิงป่วยตื่นขึ้นมากลับพบว่าเธอจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้หมอโออิควะถึงกับยอมสละเวลาส่วนตนเพื่อหาวิธีรักษาหญิงคนนี้จวบกระทั่งเวลาผ่านไป1ปีหมอโออิควะค้นพบว่าเธอป่วยเป็นโรควิญญาณออกจากร่างหรือเรียกว่าโรคุโรคุบิซึ่งโรคนี้เป็นที่เล่าขานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าวิญญาณจะหลุดออกจากร่างในยามที่เจ้าตัวหลับไหลสาเหตุที่หญิงสาวเป็นเช่นนี้เพราะเธอต้องผิดหวังกับความรักซ้ำซากจนทำให้ประสบกับอาการป่วยทางใจซึ่งเหตุผลเดียวที่ทำให้เธอยังมีชีวิตอยู่ต่อไปนั่นก็เป็นเพราะหมอโออิควะเป็นคนเดียวที่ยอมรับเธอและไม่ได้เห็นเธอเป็นทูตผีปีศาจที่น่ากลัวทำให้สาวคอยาวแตกต่างจากผีตนอื่นก็ตรงที่เธอยังหลงเหลือความเป็นมนุษย์อยู่นี่แหละครับทั้งยังคิดว่าตัวเองสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างปุถุชนทั่วไปได้อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปโรคุโรคุบิมักจะแฝงตัวอยู่กับคนธรรมดาแต่ต้องทุกข์ทรมานกับการพยายามซุกซ่อนร่างจริงของตัวเองแต่เมื่อรัตติการมาเยือนเมื่อใดยามที่เธอหลับไหลและควบคุมตัวเองไม่ได้โรคุโรคุบิจะปรากฏกายขึ้นด้วยการทำให้คอยืดยาวออกมาแต่ไม่ถึงกับหลุดออกจากตัวโดยใช้ลิ้นตวัดเลียดับไฟตะเกียงก่อนออกตามหาอาหารที่เธอโปรดปรานนั่นก็คือแมลงตามท้องทุ่งหรือดูดพลังชีวิตของพวกผู้ชายนิสัยก้าวร้าวชอบตบตีภรรยาและพวกขี้เหล้าเมายาทั้งหลายต่อกันด้วยโยคัยตนที่3กัปปะผีพังผืดแห่งหนองน้ำญี่ปุ่นกัปปะคือผีจำพวกพรายน้ำหรือประเภทสะเทินน้ำสะเทินบกมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกบผิวหนังสีเขียวซอกเท้าและมือเต็มไปด้วยพังผืดจมูกแหลมมีศีรษะที่แบนและกรวงกระหม่อมไร้เส้นผมโดยแบกกระดองเต่าอยู่ข้างหลังตลอดเวลาและมักพบเจอได้ตามแหล่งน้ำต่างๆโดยที่มาที่ไปของกัปปะมีความเชื่อกระจายไปทั่วประเทศญี่ปุ่นหนึ่งในนั้นเล่าว่ามีช่างไม้เรื่องชื่อนามว่าฮิดาริจินโกโรอ้างว่าเขาได้สร้างตุ๊กตาไม้ตัวหนึ่งขึ้นมาอย่างพิถีพิถันก่อนโยนลงน้ำไปด้วยเหตุผลที่ไม่แน่ชัดแต่แล้วจู่ๆมันก็กลายร่างเป็นกัปปะผีพรายน้ำที่อัปลักษณ์เกินกว่าจะชายตามองข้อมูลอีกแหล่งก็เล่าว่าเดิมทีกัปปะเป็นเทพที่ดูแลแม่น้ำลำคลองแต่เมื่อมนุษย์หม่างเมินสิ่งศักดิ์สิทธิ์กัปปะเลยตกชั้นเป็นเพียงแค่ทูตผีธรรมดาอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปกัปปะกลายเป็นผีเฝ้าหนองน้ำเต็มตัวคอยหลอกล่อผู้คนให้ลงไปในน้ำโดยเฉพาะกับเด็กๆที่ถูกโน้มน้าวได้ง่ายจากนั้นก็จะฉุดรั้งให้จมน้ำตายหรือบางครั้งกัปปะจะคอยแอบอยู่แถวโถส้วมเพื่อเฝ้ารอคนมาปลดทุกข์และเมื่อใดก็ตามที่เหยื่อขับถ่ายไม่ระวังก็จะถูกมันใช้นิ้วส่วนทวารจนสุดลำมือซึ่งพฤติกรรมพิเรนนี้อาจทำให้มันถูกคนจับตัวได้ก็จริงแต่มันก็จะมีการป้องกันตัวที่คาดไม่ถึงเช่นกันด้วยการปล่อยลมตดเหม็นเน่าโชยคละคลุ้งไปทั่วอีกหนึ่งนิสัยของมันก็คือกัปปะชอบกินแตงกวาเมื่อฤดูเก็บเกี่ยวของเกษตรกรมาถึง
จึงพบว่าแตงกวาในไร่สูญหายอยู่บ่อยครั้งที่ญี่ปุ่นจึงมีธรรมเนียมการลอยแตงกวาลงแม่น้ำเพื่อเส้นวารีเทพและทำทานให้ทูตผีที่อดโซเป็นที่มาของเรื่องเล่าที่ว่าหากชายใดแก้ผ้าลงเล่นในแม่น้ำอาจถูกกับปะดึงของลับเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแตงกวาที่เอามาเส้นไหว้ในทางกลับกันกัปปะก็มีความสุภาพอ่อนน้อมและมีสัมมาคารวะจากการที่มีความรู้สึกนึกคิดมันมักตอบแทนผู้ที่มีบุญคุณด้วยการจับปลามาวางไว้ที่หน้าประตูบ้านทุกวันหรือไม่ก็มอบยาสมุนไพรชั้นเลิศที่มันปรุงขึ้นมาให้เพราะกัปปะมีความเชี่ยวชาญด้านการปรุงยาลี้ลับที่เป็นเลิศถึงแม้กัปปะจะมีรูปร่างใกล้เคียงกับเด็กแต่ก็เป็นผีที่เอาชนะได้ยากหากมันอยู่ในน้ำดังนั้นเมื่อกัปปะขึ้นมาบนผิวดินมันจะหมดฤทธิ์จึงต้องทดแทนด้วยการที่บนหัวของมันมีจานกักเก็บน้ำเอาไว้ซึ่งน้ำจะทำให้กัปปะมีพลังพิเศษและมีพละกำลังมากขึ้นในทางกลับกันหากสูญเสียน้ำไปกัปปะจะอ่อนแรงลงถึงขนาดที่ไม่สามารถขยับตัวได้ช่องว่างตรงนี้นี่แหละครับที่เป็นจุดอ่อนต้องหลอกล่อด้วยการทำให้มันกล้มหัวคารวะให้ได้เพราะเมื่อน้ำมันสี่สะหกก็จะทำให้มันหมดฤทธิ์อีกวิธีหนึ่งคือเขียนชื่อตัวเองลงไปในแตงกวาแล้วคว้างลงไปในแม่น้ำเมื่อกับปะผ่านมาเจอและหยิบกินอย่างอร่อยมันก็จะจดจำชื่อที่อยู่บนแตงกวานั้นด้วยซึ่งหากภายหลังมันบังเอิญเจอเจ้าของชื่อก็จะไม่ทำอันตรายใดๆหรือจับปลามาวางไว้หน้าประตูบ้านเพื่อตอบแทนบุญคุณในปัจจุบันเรื่องราวของกัปปะถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ละครหรือการ์ตูนต่างๆมากมายซึ่งแสดงให้เห็นว่าโยคัยตนนี้มีอิทธิพลต่อชาวญี่ปุ่นมากเพียงใดแม้กระทั่งตัวละครซูเนโอในเรื่องโดราเอมอนก็นำมาจากกัปปะเช่นกันซึ่งส่วนใหญ่แล้วกัปปะที่ปรากฏตัวตามสื่อต่างๆกลายเป็นภาพจำของความตลกแทนที่ความน่ากลัวและอันตรายไปจนหมดสิ้นซึ่งต่างจากความเชื่อดั้งเดิมเป็นอย่างมากปิดท้ายด้วยโยไคโบราณโอคิคุตุ๊กตาผีผมโอคิคุมีต้นกำเนิดมาจากฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นสามารถพบได้ในวัดมันเนจิเขตอิวามิสวะได้รับสมญานามตามชื่อผู้เป็นเจ้าของเธอมีผมยาวสลวยใบหน้าแจ่มใสคล้ายกับเต็มไปด้วยพลังงานชีวิตสวมอยู่ในชุดกิโมโนแบบดั้งเดิมตามตำนานเล่าว่าเส้นผมของโอคิคุสามารถเจริญเติบโตเองได้จึงต้องคอยตัดเล็มเพื่อไม่ให้ยาวไปมากกว่านี้ที่มาที่ไปของโอคิคุเกิดขึ้นในปีคริสตศักราชที่1918โดยโอคิชิซูซูกิเด็กชายวัย17ปีค้นพบตุ๊กตาตัวหนึ่งบนแผงเรระหว่างเดินทางไปร่วมงานแสดงนิทรรศการทางทะเลด้วยความที่ถูกใจตั้งแต่แรกเห็นจึงตัดสินใจซื้อมันอย่างไม่ลังเลหวังนำไปให้น้องสาววัย2ขวบนามว่าโอคิคุเมื่อนำกลับมาพินิจพิเคราะห์ให้ดีจึงพบว่าตุ๊กตาตัวนี้สูงประมาณ40เซนติเมตรสวมอยู่ในชุดกิโมโนโบราณผมของเธอเป็นสีดำครับและตัดให้ยาวประมาณไหล่ในทรงผมแบบโอคัปปะแววตาส่องประกายระยิบระยับเสมือนจะกลืนกินทุกสิ่งอย่างจึงไม่แปลกที่ซูซูกิจะลงไหล่มันเป็นอย่างมากก่อนถูกส่งต่อไปให้น้องสาวตัวน้อยโอคิคุตกหลุมรักตุ๊กตาตัวนี้ทันทีตั้งแต่แรกเห็นมันกลายเป็นของเล่นชิ้นโปรดของเธอและที่สำคัญไปกว่านั้นมันได้กลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอไปโดยปริยายโอคิคุเล่นกับตุ๊กตาทุกวันพกมันไปทุกทีและปฏิบัติกับมันเสมือนเป็นน้องสาวคนเล็กพูดคุยกับมันอยู่เสมอให้อาหารนอนด้วยกันจนท้ายที่สุดคนในครอบครัวก็ตัดสินใจเรียกตุ๊กตาตัวนั้นว่าโอคิคุซึ่งเป็นกระจกสะท้อนตัวตนของเธอ1ปีต่อมาโอคิคุเสียชีวิตในปีคริสตศักราชที่1919จากโรคไวรัสไข้เหลืองเธอตายเนื่องจากหายใจไม่ออกด้วยความเจ็บปวดและหวาดกลัวตุ๊กตาจึงถูกกำแน่นอยู่ในมือจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตครอบครัวจึงต้องการฝังตุ๊กตาไว้กับโอคิคุแต่การกำกับดูแลของรัฐบาลทำให้การแสดงความเมตตาครั้งสุดท้ายไม่ได้เกิดขึ้นพวกเขาไม่เห็นด้วยที่จะฝังตุ๊กตาตัวนั้นลงไปในหลุมศพกับเด็กครอบครัวจึงวางตุ๊กตาไว้ในแท่นบูชาภายในบ้านและเฝ้าสวดภาวนาทุกวัน
เพื่อรำลึกถึงโอคิคุต่อมาครอบครัวสังเกตเห็นว่าเส้นผมของตุ๊กตาเริ่มงอกยาวขึ้นราวกับเป็นสัญญาณของวิญญาณที่กระสับกระส่ายของโอคิคุที่ถูกจองจำอยู่ในตุ๊กตากระทั่งพวกเขาเอาตัวอย่างเส้นผมไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงในห้องแลบและผลที่ได้มันคือผมของมนุษย์จริงๆในปีคริสตศักราชที่1938ครอบครัวซูซูกิย้ายไปที่เกาะซาฮาลินทางตอนเหนือของฮอกไกโดและดูแลตุ๊กตาโอคิคุที่วัดมันเนจิและยังคงอยู่นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยเส้นผมยังคงงอกยาวขึ้นอย่างต่อเนื่องคนญี่ปุ่นจึงเริ่มมีพิธีรำลึกถึงโอคิคุและตัดผมให้เธอในแต่ละปีอย่างไรก็ตามภายหลังผู้คนบางส่วนตั้งข้อสรุปถึงการเจริญเติบโตของเส้นผมนั่นเป็นเพราะวิธีการทำตุ๊กตาแบบโบราณใช้เส้นผมจริงๆของมนุษย์ซึ่งก็มีข่าวลือออกมาอีกว่าหากพระสงฆ์หลงลืมไม่ได้เล็มผมของเธอปากของโอคิคุจะเริ่มเปิดกว้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความโกรธเกรียวก็จบกันไปแล้วนะครับกับรวมมิตรผีญี่ปุ่นเราจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมจากแดนอาทิตย์อุทัยมีเสน่ห์ไปหมดทุกเรื่องไม่เว้นแม้แต่ตำนานลี้ลับอย่างเช่นเรื่องราวของทูตผีปีศาจที่ผมได้กล่าวถึงล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยความพิลึกที่ยากหาชนชาติใดเหมือนแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวที่ได้รับฟังนี้หากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด